กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณดามสุพรรณครับซึ่งช่วงนี้นะคุณดามครับเราจะมาศึกษาแบบเห็นภาพจริงกันแล้วนะฮะวันนี้คือคุณดามก็นำพระเก่าที่หาดูยากเต็มทีครับนะฮะมาให้ได้ศึกษากันเริ่มจากองค์ผมหยิบเลยนะได้เลยฮะนะฮะองค์นี้ก่อนเลยนี่ฮะฮะนี่ครับฮะองค์นี้เป็นพระขุนแผนนะครับปลูกไว้บ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับองค์นี้มีความพิเศษยังไงคือ1เป็นพระต้นตำรับของขุนแผนครับทุกวันนี้ที่เกจิคณาจารย์องค์นู้นองค์นี้ไปสร้างคำว่าขุนแผนองค์นี้คือต้นตำรับเป็นชื่อต้นตำรับครับแล้วเป็นพระที่ทรงคุณค่าของจังหวัดสุพรรณนะครับเป็นพระที่นิยมแล้วก็นักเล่นพระเนี่ยแสวงหาเก็บครับเป็นเมตตามหานิยมมากเพราะว่าพระขุนแผนเนี่ยท่านสร้างเมื่อ400ปีที่แล้วครับผมตอนนั้นเจตนาการสร้างเพื่ออะไรตอนช่วงที่สร้างเนี่ยประวัติความเป็นมาที่ผมได้ศึกษาจากหลายๆเล่มทั้งหนังสือเก่าหนังสือใหม่คือว่าพระเนี่ยสร้างโดยกษัตริย์ไทยก็คือพระนเรศวรมหาราชนะฮะผู้ชมทางบ้านก็คงรู้นะฮะถ้าพอชอบพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี2พิมพ์นะครับเป็นทรงพิมพ์ภายเดียวเรียกว่าขุนแผนครับอีกพิมพ์นึงวันนี้ผมไม่ได้ติดมาครับเป็นภายคู่ภายคู่เนี่ยก็คือในยุคของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านก็มีน้องคือสมเด็จพระเอกาทศรสที่ร่วมรบด้วยกันนะครับท่านก็สร้างไว้คู่กันเป็นภายคู่ซึ่งจะเป็นลักษณะองค์เหมือนกันแต่ติดกันติดกันฮะครับผมแล้วพิมพ์ทรงของพระขุนแผนคือว่าบ้านกลางเนี่ยนะฮะคือสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยท่านอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกมาก่อนนะครับครับท่านก็ได้ไปไหว้พระพุทธชินราชครับครับท่านก็ให้ช่างเนี่ยได้สร้างตามแบบพระพุทธชินราชในยุคนั้นนะครับล้อพิมพ์มาล้อแบบมาแต่เป็นองค์ขนาดห้อยคอได้ครับผมครับพระเนี่ยสร้างเพื่อแจกทหารให้เป็นขวัญกำลังใจในการรบค่าศึกที่จังหวัดสุพรรณที่ตอนไปกอบผู้เอกราชใช่ครับผมใช่ครับพระนี้จะมีความสัมพันธ์เป็นอันดับต้นๆของคนสุพรรณเลยนะครับเพราะว่าใครที่มีเก็บไว้เนี่ยบางทีก็จะเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีคือครบอ่ะฮะครับก็ฮะคุณอาผมขอย้อนนิดนึงฮะถ้ามีบันทึกไว้ไหมว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นทำไมก็ถึงเรียกว่าพระขุนแผนนะทั้งที่มันไม่ได้มีรูปทรงของขุนแผนหรืออะไรเลยทำไมถึงไม่เรียกว่าพระพุทธชินราชของสมเด็จพระนเรศวรอะไรครับครับคือคำว่าขุนแผนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการตั้งของคนในอีกยุคนึงครับผมคืออันนี้สร้าง400กว่าปีแล้วครับเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าท่านเรียกว่าอะไรในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ในยุค1เนี่ยและการที่2เนี่ยครับท่านได้มีเกี่ยวกับบทกลอนขุนช้างขุนแผนอะไรที่เมืองสุพรรณดังมากครับผมครับตอนนั้นดังมากแล้วก็ได้หยิบยกคำพูดเนี้ยมาเป็นชื่อครับเพราะว่าในเรื่องของยักษ์ขุนแผนเนี่ยสุพรรณดังที่สุดครับผมนี่เราก็ได้รู้ที่มาของชื่อแล้วนะครับเอาละครับมาที่หลังจากจำพิมพ์ทรงได้แล้ววิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างเม็ดกรวดนะครับของพระกุขุนแผนเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดกรวดที่มีความใสครับนะครับในตัววันนี้มีคนทำมา 95% ใกล้เคียงมากแต่ตรงเนี้ยทำไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงเม็ดเนี่ยนะฮะเพราะว่ากวดตรงเนี้ยมันย้อนไปเมื่อ400ปีที่แล้วครับผมครับกับกวดวันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันครับผมซึ่งกวดนี้มันเกิดมาจากอะไรคือยุคสมัยนั้นตอนไปสร้างเขาไปเอาดินจากที่ไหนแล้วมันมีส่วนผสมนี้อยู่แล้วคือสุพรรณเนี่ยเป็นดินแดงของสุพรรณภูมิสุวรรณภูมิหมายถึงทองครับผมคือดินของสุพรรณเนี่ยหยิบตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามาสร้างเป็นพระอะไรก็จะมีเกล็ดทองนะครับนิดๆหน่อยๆต้องมีเพราะว่ามันเป็นแร่ทองอยู่ในพื้นดินเลยที่เขาเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมินี่คือสุพรรณครับนะครับแล้วดินที่นำมาสร้างพระขุนแผนบ้านกลางเนี่ยไม่ใช่ดินที่ไหนเป็นดินที่วัดบ้านกลางเนี่ยติดกับน้ำเลยเป็นแม่น้ำใหญ่แม่น้ำท่าจีนสายหลักที่เราเลี้ยงคนสุพรรณนะครับท่านก็ได้เอาดินเหนียวที่อยู่ริมๆนั่นแหละแล้วก็มาผสมว่านศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้คือพระในส่วนเนี่ยท่านไปลบมาทั่วครับผมท่านก็จะรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราเคยดูในหนังเนี่ยท่านจะมีอาจารย์เป็นพระอยู่องค์นึงมหาเถรคันชองนะฮะที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ครับผมถ่ายทอดแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า
มวลสารในสับพาเรียกมวลสารผสมอยู่ซึ่งท่านอาจจะไปทุดงเก็บมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วก็นำมาผสมพระแล้วก็มาตัดข้างตัดสำคัญครับนะฮะรอยตัดเนี่ยตัดจากมีดครับคือยุคก่อนเนี่ยผมเล่นพระใหม่เขาบอกตอกตัดจริงๆไม่ใช่ตอกที่มาจากไม้ไผ่ไม่สามารถตัดดินได้เพราะผมเคยลองตอกนี่คือเป็นมันเป็นคือทำมาจากไม้ไผ่แล้วลักษณะเป็นไงทำมาจากไม้ไผ่แล้วฝานเป็นบางๆแล้วก็คือทำลักษณะเหมือนมีดว่างั้นเถอะเรียนแบบมีดแต่จริงๆแล้วตัดไม่เข้าเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมเนี่ยยุคนั้นอ่ะศึกษาใหม่ๆก็ลองเอาดินน้ำมันมาเอานี่ตัดอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วใช่ใช่วิทยาศาสตร์ครับพระนี่เป็นวิทยาศาสตร์ได้หมดครับผมครับปรากฏว่าตัดไปแล้วเป็นไงฮะตัดไม่เข้าคือมันไม่คมพอไม่แข็งพอที่จะตัดได้ขนาดดินน้ำมันยังไม่เข้านะแล้วถ้าเกิดเป็นดินนะยากดินแล้วมีกรวดแข็งๆเนี่ยไม่มีเข้าครับผมผมเนี่ยก็เลยลองเอามีดที่สมัยก่อนเป็นมีดเชี่ยนมากของรุ่นยายรุ่นชวดมาลองตัดเหมือนเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยที่ตัดจากข้างของบันกางเนี่ยไม่ใช่ตอกมันจะคมครับอันนี้คือเป็นส่วนตัวที่ผมค้นหาแล้วก็ทดลองทำด้วยทดลองดูอะไรดูนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เมคเซนส์นะกับที่คุณดามพูดเพราะว่ายุคสมัยนั้นเขาลบกันอ่ะเขามีมีดดาบจะไปทำจะไปเป็นเหลาตอกมาทำไมเสียเวลาครับมีดเลยฮะมีดครับนี่ตัวตัดก็สำคัญนะสำคัญแล้วก็สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติศัพท์ในวงการพระหมายความว่าความเป็นธรรมชาติในพระกุเนี้ยการเวลาการเวลาท่านสร้างมากี่ปีครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านสิ่งสกปรกครับผ่านอะไรมาเยอะแยะฝุ่นอะไรติดเต็มไปหมดอะไรเงี้ยครับคือของใหม่เนี่ยทำได้ใกล้เคียงแต่ตรงเนี้ยผมว่าเขาทำได้ศูนย์เขาทำไม่ได้แล้วมันแยกได้มันต้องดูยังไงคือจะรู้ว่าอันนี้เก่าอันนี้ใหม่ผ่านเวลามาคือดินเนี่ยครับเวลาเก่าเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ก็เหมือนใหม่นะฮะครับเหมือนใหม่เลยเหมือนของใหม่เลยถ้าเก็บดีนะสมมุติได้มาเก็บไว้บนหิ้งตลอดเลยไม่เคยใช้เลยก็ดูเหมือนใหม่แต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้แว่นขยายของเซียนพระเนี่ยเราจะรู้ว่าความหนึบนุ่มของแต่ละพระกุเนี่ยแต่ละกุตะกุเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับผมแล้วก็ดูพวกเม็ดกรวดอย่างที่ผมบอกขั้นต้นแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็ดูการความหนาความบางของพระที่ทำเมื่อ400ปีที่แล้วกับเมื่อทำปลอมขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันครับผมพิมพ์มันอาจจะขดลงไปหรืออะไรต่างๆพิมพ์มันจะเล็กลงหรือว่าการตัดหรือว่าความบางของขององค์พระก็จะบางลงครับผมนี่ปัจจุบันนี้ค่านิยมหลักเลยฮะโอ้หลายแสนครับครับผมสวยๆเป็นล้านนี่ครับเอาละฮะเรียบร้อยนะองค์ต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพระลีลานะครับอันนี้เป็นพระลีลากุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณนะครับเป็นพระบ้านผมอีกนะฮะอันนี้เป็นพระที่ผมใฝ่ฝันสมัยเด็กๆมากตอนนั้นไม่มีเงินก็ซื้อขายกัน12,000ทำไมถึงใฝ่ฝันเราไม่มีเงินเราอยากได้เพราะมันเป็นพระที่สวยมากครับครับผมเป็นพระที่กุเดียวกับพระผงสุพรรณนะครับในอยู่ในชุดเบญจภคีแต่อันนี้เป็นประเภทเนื้อฉินนะฮะเป็นลีลาที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับกุเดียวกับไม่เหตุสวนปทุมมาศครับแล้วก็เป็นพวกพระกำแพงศอกที่ครับองค์ใหญ่ๆนะที่เขาว่าสมัยก่อนกันไฟอะไรใช่ครับใช่ครับนี่กุเดียวกันครับแต่นี้ย่อส่วนลงมาเพื่อให้คนเนี่ยได้พกติดตัวบูชาได้ครับครับแล้ววิธีการดูนะฮะเนื้อหามวลเนี่ยเป็นยังไงต้องดูอันนี้เป็นเนื้อชินเนื้อชินเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าพระเนี่ยเนื้อชินชินเกิดจากอะไรเกิดจากเงินผสมกับดีบุกผสมตะกั่ว3 อย่างถึงจะออกมาเป็นเนื้อชินครับผมแล้วต้องมีอะไรแบบแก่มากกว่าอีกอันไหมคือถ้าสมมติแก่ดีบุกเนี่ยพระก็จะระเบิดที่แบบเราจะเห็นเป็นรอยประปีจากข้างในจะระเบิดแต่ถ้าสมมติว่าผสมกระลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยพระจะออกมาสวยมากครับเพราะคนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเก่งมากเพราะฉะนั้นความยากก็คือศาสตร์ในการผสมใช่ชินขึ้นมาใช่เพราะบางองค์เนี่ยพระชนิดเดียวกันพิมพ์เดียวกันประเภทเดียวกันบางองค์สวยอย่างนี้ครับแต่บางองค์ระเบิดหมดเลยก็มีเพราะว่าผสมแก่ไปทางดีบุกไม่ลงตัวไม่ลงตัวซึ่งการผสมพวกนี้มันต้องฝีมือมากฝีมือครับฝีมือครับผมแบบผิดไปแม้แต่นิดเดียวหรือแบบจังหวะเวลาเทคอะไรผิดแล้วเสร็จเลยนะฮะครับแล้วปัจจุบันของเรียนแบบเป็นไงฮะใกล้เคียงฮะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกคือเนื้อที่เขานำมาผสมเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับแล้วพิมพ์เนี่ยก็จะโหดๆลงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเนื้อใหม่พวกนี้600ปีฮะครับผมคือเป็นคือวัดพระธาตุเนี่ยเป็นใครก็รู้อยู่สุพรรณนะเป็นกุหมายเลขหนึ่งของสุพรรณมีพระเยอะมาก
เป็นรัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงให้เปิดนะฮะครับเอาละครับต่อไปนะครับนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับครับใบเสมานะฮะเรียกกันในวงการพระเนี่ยศักดิ์เรียกใบเสมาครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้ผมเก็บมา10ปีแล้วครับครับก็มีคนมาขอเช่าขอดูเรื่อยแล้วผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมชอบอันนี้เป็นพระองค์นึงที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงไหว้ทุกครั้งที่ออกรบครับนะฮะสมัยอยู่เมืองพิษณุโลกครับเป็นพระเวลาเราไปเนี่ยเราจะเห็นนะที่เป็นวัดที่คนไปเยอะที่สุดครับนะครับวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในโบสถ์สวยงามมากนะฮะแล้วทีนี้ชาวบ้านสมัยก่อนเนี้ยก็มีความคิดที่จะทำยังไงจะได้ท่านมาติดตัวอยากจะจำลององค์ท่านลงมาแหละนะฮะก็เลยสร้างเป็นองค์นี้มาอันนี้ก็อายุการสร้างประมาณสัก 5-600 ปีครับแต่พี่ลองสังเกตว่าผิวพรรณเนื้ออะไรก็ยังสวยอยู่เลยสวยอยู่นะฮะนี่หายากฮะเก็บดีนะ1ใน100ครับส่วนมากจะระเบิดหรือว่าจะใช้ศึกอะไรอย่างเงี้ยแต่องค์เนี้ยอันนี้เป็นพระที่เขาได้กันมาสมัยก่อนแล้วเก็บกันอย่างดีมากแล้วผมก็ไปขอเช่าเขาเก็บไปครับนี่ก็เป็นของดีหาดูยากนะหาดูยากปัจจุบันนี้ของเล่นแบบมีไหมโอ้เยอะมากครับพระทุกอย่างทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพระกุพระเกจิเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอันไหนที่มีเป็นที่นิยมที่มีราคาโดนหมดจะต้องมีคนเรียนแบบออกมาครับจะมันจะเป็นประเพณีของคนไทยไปแล้วครับจะต้องเรียนแบบมาให้ใกล้เคียงแต่ตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่การฝึกฝนความเชี่ยวชาญของเซียนพระที่จะจำแนกแล้วก็แยกออกไปว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ครับซึ่งทั้งหมดมันก็ต้องเกิดจากความชอบนะใช่ความชอบจริงๆนะนะครับต่อมาครับนี่ครับอันนี้เป็นพระเมื่อกี้เป็นกุฎอันดับหนึ่งของสุพรรณนะฮะวัดพระศรีนะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับเป็นเกจิคณาจารย์หมายเลขหนึ่งคำว่าเกจิคณาจารย์นี่คือว่าเป็นพระเป็นหลวงพ่อครับผมนะครับครับที่มีวัดครับมีอายุมีความเป็นมาเป็นไปในสุพรรณจริงครับอย่างพระกุเนี่ยคือสร้างมาหลายร้อยปีแล้วชาวบ้านไม่ค่อยทันกันหรอกแต่อย่างนี้มีชาวบ้านทันก็จะมีเรื่องเล่าต่อมาสมมุติถ้ายกตัวอย่างก็เปรียบเทียบกับกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพก็สมเด็จโตประมาณนี้ใช่ใช่เป็นสมเด็จโตของสุพรรณว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับผมครับหลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านมีอายุในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับเป็นเกจิคณาจารย์ของสุพรรณองค์เดียวที่เก่าที่สุดครับใครๆก็รู้จักต้องรู้จักท่านเพราะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อที่ดังๆในสุพรรณอีกหลายท่านที่สืบทอดวิชามาจากสายท่านนี่นะครับคือหลวงพ่อเนียมเนี่ยผมจะเล่าประวัติโดยสังเขปนิดนึงคือท่านเป็นคนที่บางประมาสุพรรณนะครับบวชตั้งแต่อายุ9ขวบครับสำคัญที่สุดคือบวชเป็นเนนเนี่ยท่านได้มาเรียนกับสมเด็จโตพงมลังสีครับผมวัดละขังนะครับครับเป็นถ้าเรียกว่าเป็นเนนองค์เดียวอ่ะในเขต7อ่ะครับผมที่ได้มาเรียนกับท่านสมเด็จโตตอนนั้นท่านสมเด็จโตท่านขึ้นอันดับก็โด่งดังแล้วประเทศแล้วครับครับผมครับตอนนั้นอายุหลวงพ่อเนียมท่านได้9พรรษา9ขวบ9ขวบเพิ่งบวชนะฮะแล้วก็พออยู่ๆไปก็มีคนมาให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนู้นวัดนี้ท่านไม่เป็นเพราะท่านเขาเรียกว่าสมถะสมถะครับผมก็ได้ไปจำวัดอยู่ที่วัดน้อยครับแล้วก็ได้สร้างพระงบน้ำอ้อยก็คือในมือพี่เนี่ยคืองบน้ำอ้อยคือตอนเนี้ยเป็นที่นิยมกว้างขวางมากครับทั้งในสุพรรณแล้วก็ส่วนกลางครับทั่วประเทศครับเป็นเพราะว่าศิลปะที่สวยงามแล้วก็ขนาดได้ไหมฮะเนี่ยกำลังหน้าห้อยเลยฮะคือพิมพ์ทรงของงบน้ำอ้อยเนี่ยฮะคือเป็นพระสิบองค์นั่งมีเสียงพระชนกันครับผมเป็นวงกลมใช่เหมือนรัศมีของดวงอาทิตย์ใช่ครับแล้วก็สร้างเป็นสองหน้าครับทำด้วยเนื้อตะกั่วครับครับอันนี้เป็นพระที่เด็ดของจังหวัดสุพรรณเลยเพราะว่าคนสุพรรณจะให้ความสำคัญแล้วก็คือถ้าเป็นวัยรุ่นตอนนี้พูดง่ายต้องมีใครมีติดตัวต้องมีติดตัวกันแค่ทุกคนครับผมเอาละครับแม่เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ชมครับยังมีพระเครื่องที่น่าสนใจอีกมากมายพักสักครู่เดี๋ยวครับ